มีการกินน้อยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยอะไรทุกอย่างให้มันน้อยไปน้อยไปคำที่ว่าให้มันน้อยไปนั่นมันจะพอดีหรือไอ้ความเป็นจริงมันก็ยังไม่พอดีไม่สม่ำเสมอแต่ทำไมท่านถึงว่าให้เราทำให้มันน้อยพูดให้น้อยกินให้น้อยนอนให้น้อยเพื่อให้รู้จักความพอดีความเหมาะสมของพวกเรานั่นเองสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นสาวกของท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์อันนี้สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี่เป็นหลักที่สำคัญที่พวกเราจะยึดให้แน่นไว้ในใจอย่าลืมเป็นอันขาดฉะนั้นการพูดมากอันนี้เป็นเหตุกับบุคคลที่ไม่มีปัญญาการสงสัยก็มากการพูดก็มากการโต้ตอบกันก็มากเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวหลายประการจนกระทั่งเป็นเหตุให้ความเห็นของเราแตกต่างกันแตกต่างกันไปเมื่อความเห็นแตกต่างกันไปความทะเลาะความมีวาทเถียงกันก็มีขึ้นมาเรื่อยเกิดความวุ่นวายฉะนั้นได้ตั้งอยู่ในความสงบเช่นนี้แล้วแล้วมันดีมากแล้วก็ขออาภัยของพวกท่านทั้งหลายที่ประสบมาอยู่ในนี้ไอการผิดพลาดวางประการนี้ในคณะสงฆ์นี่ก็ดูไปเพราะว่าไม่ใครจะรู้เรื่องมาพบกันใหม่แต่สะกดรอยอยู่ตามไม่ประหยุดดังนั้นเมื่อเหตุอะไรมันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็จงบัญญัติตามเหตุที่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติก่อนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสหธรรมิกต่างคนต่างจิตใจมาร่วมกันนั้นก็ฟังแต่ก็มีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอมีความหวังมีอยู่เสมอว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีพระที่ปกครองอยู่จะกลายเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์แต่มีหลักอยู่ว่าใครจะมาอยู่ที่นี่จะมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็ขอนิมนต์คนที่ตั้งใจอยู่มาแล้วแต่ว่าอาศัยสถานที่อยู่นี่อันใดอันหนึ่งซึ่งมันเกิดมาจะไม่เป็นพระธรรมในนั้นคณะสงฆ์ในที่นี้ก็จะต้องดูแลพยายามแนะนำคำสอนเช่นที่ท่านทำมาแล้วนั่นไม่สงบท่านทำไม่สงบที่ท่านสั่งขึ้นว่าหยุดให้การพูดกันเสียนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความสงบอันนี้ก็เรียกว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าแห่งหวังดีซึ่งพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ได้เป็นประโยชน์นี่คือความหวังดีในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นพวกเราทำไมจึงมีความยุ่งยากลำบากเพราะการปฏิบัติเช่นนี้เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าเพียงแต่ปัจจุบันนี้เวลานี้ในครั้งพุทธกาลก็มีลำบากมากครั้งพุทธกาลก็ลำบากเหมือนกันคนในครั้งพุทธกาลก็คนในสมัยนี้ถ้าเป็นปุถุชนมันก็เป็นปุถุชนเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นการยุ่งยากการลำบากที่ในการประพฤติปฏิบัตินี้มันที่เกิดขึ้นนี้เพราะว่าทำไมเราฝืนมันเราฝืนมันพระข้อประพฤติปฏิบัติท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องฝืนมันฝืนความรู้สึกของเราซึ่งมันเข้าข้างตัวเรามากทุกแขนงต้องฝืนเช่นนั้นเช่นว่าเรามันทานอาหารมากอย่างนี้เป็นต้นมาที่ท่านประธานมันน้อยทานมือเดียวนี่ก็ฝืนพอเลยมันฝืนพอ
ทุกอย่างมีแต่เรื่องฝืนฝืนทั้งนั้นก็เพราะอะไรนะเราเป็นปุถุชนเราซึ่งเป็นปุถุชนอยู่ถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกของเราอันนี้ไอ้ความเป็นปุถุชนหรืออันตรพาล นั้นมันก็ยังฝังอยู่ในสันดานของเราเรื่อยไปการประพฤติปฏิบัติก็คือการฝ่าฝืนเรื่องจิตใจของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นปุถุชนแต่ว่าคำสอนของท่านนั้นมีอำนาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นซึ่งให้เป็นปุถุชนนั้นให้เป็นอริยชนเป็นอริยชนได้ฉะนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลบัดนี้มันก็ไม่แปลกกันตลอดถึงตัวท่านเองก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านออกบวชก็เพราะท่านเห็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงฝืนมาเรื่อยๆมาถ้าหากว่าใครไม่พิจารณาอันแยกคายก็ไม่เห็นความรู้สึกของเจ้าของกับสัจธรรมมันเปลี่ยนกันอย่างไรมันแปลกกันอย่างไรมั่งมันก็ไม่รู้สึกฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้ไม่ใช่วิบัติเป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงแล้วปฏิบัติตามก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าใครๆไม่ยอมรับความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงและไม่พยายามทำตามใจชอบของเรานั่นแหละมันก็เป็นวิบัติมันเป็นปฏิบัติแล้วมันก็เป็นวิบัติเคียงคู่กันไปถึงแม้ว่าจะบวชมาถึง20พรรษา30พรรษาก็ตามทีมันก็ไม่รู้รสธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมนุษย์ชาวประมงเขาไปจับปลาในหนองที่ไม่มีปลาไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวันเวียนแหไปทุกวันทุกปีมันก็ไม่มีไปทุกวันก็ไม่ได้ปลาทุกวันจะไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ปลาทำไมก็เพราะปลาในหนองนั่นไม่มีนี่มันก็เหมือนกันฉันนั้นเช่นตัวผมเองนี้จะถือว่าผมมีบวชมานานก่อนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยผมจะได้มรรคผมจะได้ผลผมจะได้ความเลิศความดีอันนี้ก็เปล่านานหรือช้าหรือเร็วนี้ไม่เป็นประมาณครับมันเป็นประมาณในการที่ถูกต้องความถูกต้องเป็นประมาณนี้ที่เกิดจะถือว่าแม่ท่านอาจารย์ท่านบวชตั้ง20พรรษาแล้วนะอย่างนี้มันก็ได้แต่20พรรษานั่นแหละไอ้ที่ความถูกต้องมันไม่มีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนวกะที่เข้ามาปฏิบัตินี้เป็นต้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาให้มันแยกคายถูกต้องความบรรลุถึงธรรมะของพวกท่านทั้งหลายก็เกิดมีขึ้นมาการบรรลุธรรมะการตรัสรู้ธรรมะนี้ถ้าเรามาคิดไปอย่างหนึ่งก็รู้เหมือนว่ามันเป็นของสูงเกินไปไม่ควรที่เราจะเอามาพูดให้บรรลุธรรมะไอ้ความเป็นจริงคนเหมือนเรานี่แหละเสมอแล้วที่จะบรรลุธรรมะได้บรรลุธรรมะยังไงคือเราเข้าใจในธรรมะอันนี้มันบาปนั่นคือมันผิดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ต้นและก็มันไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นทั้งนั้นน่ะของทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นแล้วเข้าใจชัดเจนอย่างนี้ก็เรียกว่าเราบรรลุธรรมะซึ่งเป็นในทางที่จะควรละเมื่อเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในการกระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าการบรรลุธรรมะก็คือการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่มันเป็นอะไรอย่างอื่นเช่นเราเดินไปท่าน้ำเราบรรลุท่าน้ำหรือท่าเรือเราก็คือไปถึงท่าเรือนั่นเองนะท่านก็เรียกว่าบรรลุท่าเรือขึ้นมาจากท่าเรือมาถึงศาลาเรานี้ก็เรียกเราบรรลุศาลาแล้วนะมันมาถึงศาลาแล้วเรารู้จักความเป็นจริงเรารู้จักความเป็นจริงที่ถูกต้องแล้วก็นั่นแหละ
ซึ่งเรียกว่าเราบรรลุความจริงบรรลุธรรมะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แปลกไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไปอย่างอื่นมันก็เป็นไปเช่นนั้นเมื่อบรรลุถึงธรรมะแล้วกิเลสทั้งหลายนั้นมันก็สางไปมันก็ลดไปเป็นธรรมดาของมันเมื่อเรามีความเห็นชอบไอ้ความเห็นผิดมันก็เลิกไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าไอ้การบรรลุหรือการเห็นธรรมะมันเป็นเช่นนี้ธรรมะอันนั้นมันคืออะไรเปิดหนังสือดูมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอันนั้นมันก็เป็นตัวหนังสืออันหนึ่งคือชี้ให้ไปบอกธรรมะคือความจริงเป็นทางดำเนินหรือเป็นเครื่องมือที่ชี้ไปบอกความจริงไอ้ธรรมะมันก็ยังไม่มีอยู่ในนั้นน่ะไม่มีอยู่ในหนังสือหรอกมันก็อ่านไปงั้นตัวธรรมะที่จริงๆนั้นน่ะที่เหตุผลที่มันเกิดจากความจริงอันนั้นน่ะมันเป็นตัวธรรมะคือความจริงที่มันถูกต้องมิฉะนั้นคนเรียนหนังสืออ่านหนังสือก็พบธรรมะกันนั่นก็เป็นธรรมะนี่คนทั้งไม่เป็นธรรมะตัวธรรมะคือตัวที่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วไอ้ความไม่ถูกต้องมันก็หายไปหมดเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นหรือพระอริยะบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านละกิเลสไปเป็นชั้นชั้นเป็นบางท่านบางตอนหนักบ้างเบาบ้างอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยอันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอันนี้ตามเป็นจริงแล้วความรู้สึกที่สงสัยมันก็หายไปมันก็หายไปเองมันคือมันกำจัดตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราไปกำจัดมันเมื่อเราปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วมันเป็นเองคือของมันเป็นเองมันมีสัดมีส่วนของมันอยู่ฉะนั้นเรามีอำนาจแต่ที่จะต้องปฏิบัติให้มันถูกสัดส่วนมันเท่านั้นเมื่อมันถูกสัดส่วนมันมันก็รู้เองมันก็เป็นเองของมันสิ่งที่มันเป็นเองมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนี้จึงเป็นไปไม่สม่ำเสมอกันเพราะความรู้จักตามเป็นจริงนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทำไอ้ความรู้เกิดจากการปฏิบัติความรู้เกิดจากการกระทำนี้กับความรู้ที่เราเรียนหรือเราอ่านหนังสือนี่มันไกลกันมากแต่มันมีความรู้ชนิดเดียวกันแต่มันไกลกันมากไอ้ความรู้ซึ่งมันตามเป็นจริงนี้เมื่อรู้แล้วมันละรู้แล้วมันละใครให้มันละตัวมันเองมันรู้แล้วมันก็ละของมันเองไอ้ความรู้ที่มันจำมาด้วยสัญญาด้วยความจำของเรานี้มันรู้มันละไม่ได้รู้แล้วมันก็ละไม่ได้นั่นความรู้ชนิดหนึ่งเดียวไอ้ความรู้โดยการจำมันเป็นเช่นนั้นไอ้ความรู้โดยการภาวนานี้มันจึงมีนั่นหมายฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราจึงเน้นหนักในการภาวนาในการปฏิบัติอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมในวันนี้มาอบรมเพื่อตนเองถึงแม้ว่าจะมาอาศัยคนอื่นก็เป็นบางอย่างบางประการร่วมที่แท้จริงๆเนี่ยมันจะอาศัยตัวของตัวจริงๆถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อความเข้าใจลึกซึ้งตามความเป็นจริงนั้นมันลืมไม่ได้มันลืมไม่ได้จะนั่งจะยืนจะเดินมันลืมไม่ได้ในอิริยาบถทั้งหลายในการยืนการเดินการนั่งการนอนอิริยาบถทั้งหลายนี่มันมีความสม่ำเสมออยู่แล้วคือความรู้สึกอันนั้นมันประจำอยู่ในอิริยาบถฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงเรียกว่าอิริยาบถเสมอการปฏิบัตินี้ให้มีอิริยาบถเสมอเสมอแต่เราก็เข้าใจผิดแต่ก็ไม่ผิดมากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราจะต้องทำการยืนการเดินการนั่งการนอนให้สม่ำเสมอเท่านั้นอันนี้มันถูกแต่เพียงข้างนอกมัน
ถ้าถูกไปทางข้างในมันเนี่ยพูดไปถึงข้างในเป็นปรมัตถธรรมแล้วอิริยาบถมันเสมอนี่เรามีการยืนเรามีการเดินเรามีการนั่งมีการนอนหมายถึงท่านผู้รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะยืนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนั่งอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะเดินอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนอนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นของมันอยู่เรียกว่าไอ้ความรู้อันนั้นมันสม่ำเสมออยู่ในอิริยาบถฉะนั้นมันจึงมีการละรู้อันนั้นมันละรู้แล้วมันละในตัวมันอันนั้นมันเป็นปัจจัตตังเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งมันมีในจิตซึ่งมันทำลายอาสวะทั้งหลายออกจากจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายได้นั้นทำไมท่านจึงละกิเลสได้ทำไมท่านจึงละความโลภได้ทำไมท่านจึงละความโกรธได้ทำไมท่านจึงละความหลงของท่านได้ก็มีคำเดียวเพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้จะไม่มีอะไรให้เกิดเหตุให้เกิดปัจจัยขึ้นมาอีกโรคอันนั้นมันก็มีไม่มีปัจจัยที่จะเกาะให้มันเกิดขึ้นมาหลงนั้นมันก็มีปัจจัยโลภโกรธหลงนั้นไม่มีปัจจัยที่จะเกาะเกี่ยวให้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะท่านรู้เหตุมันแล้วรู้จากเหตุมันแล้วเช่นนั้นเหมือนกันกับเรานั่นแหละเหมือนกันกับเราเหมือนกันกับเรากับสัตว์ยกตัวอย่างง่ายเลยขออภัยด้วยเนี่ยอาหารของมนุษย์ทั้งหลายนั้นกับอาหารของสัตว์ต่างกันเช่นว่าไก่อย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไปพบอะไรอะไรเข้ามันเป็นอาหารของมันเป็นเรื่องสมกับตกหลกของมนุษย์แต่ว่าไก่มันแย่งกันกินแต่เรามองเห็นเนี่ยทำไมมันละได้ไหมมันไม่เอาถ้าไปวัดกับเรื่องของไก่แม่ไก่มันชอบกันจะเกินถ้าหากว่ามันมีความรู้ดีมันอัศจรรย์มนุษย์เหมือนกันเลยนะทำไมมนุษย์มันละไปได้อย่างนี้อันนี้ก็เพราะว่ามันเหนือกว่ากันมากทีเดียวเลยอันนี้ก็ฉะนั้นเรื่องที่ท่านให้ละนั้นมันเรื่องไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่มันเป็นโทษทั้งหมดนั้นที่พระศาสดาท่านละชวนให้พวกเราละให้ทิ้งให้ละก็สิ่งที่มันควรละอันนั้นที่มาเห็นชัดท่านก็ทิ้งของท่านไอ้ที่พวกเราทั้งหลายยังจมอยู่ในโคลนนั้นก็ไปพยายามเอาไอ้สิ่งที่ท่านทิ้งเกิดประโยชน์อยู่มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการภาวนาเนี่ยเรื่องการพิจารณาให้มันแยกคายที่สุดดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติในที่นี้นั้นจึงได้เกิดประโยชน์ไอ้ประโยชน์นั้นคือมุ่งหมายประโยชน์ที่มันเกิดกับจิตใจของเจ้าของนะอย่าไปมุ่งหมายประโยชน์กับคนอื่นเลยเช่นว่าจะมาอบรมธรรมะกับผมนี้ผมจะให้ธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่างชอบใจแล้วรู้แจ้งแทงตลอดไปสมองสม่ำเสมอไปนั้นอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องเรื่องปฏิบัติเรื่องส่วนตัวของเราอันหนึ่งเรื่องคนให้ธรรมะนั้นก็เป็นเรื่องอันหนึ่งเรื่องเข้าใจของเราแท้จริงเป็นเรื่องอันหนึ่งเหมือนกันให้ธรรมะข้อเดียวกันมีความแตกต่างกันมากมันไม่เหมือนกันเพราะเครื่องรับมันต่างกันมันไม่เหมือนกันเช่นนั้นฉะนั้นอันใดก็ตามอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมวันนี้ในคราวนี้นะหรือในคราวที่ต่อไปก็ดีแต่ถ้าหากว่ามาเพื่อความสงบมาเพื่อความระงับมาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในหลักของพุทธศาสนาแท้จริงนั้นผมก็ต้องพยายามถึงแม้มันยากถึงแม้มันลำบาก
อะไรก็พยายามฝ่าฝืนมาสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สุดเพราะความจำเป็นเป็นวันที่สุดแห่งการอบรมในที่นี้แต่เรื่องความติดต่อนิสัยอุปนิสัยต่อๆไปนั้นผมกับพวกท่านทั้งหลายนี้ตามธรรมะหลักของการประพฤติปฏิบัตินี้ชื่อว่าเป็นอันเตวาสิกกับอาจารย์ที่ให้ธรรมะพวกท่านทั้งหลายนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นธรรมาจารย์ธรรมาจารย์คือที่ให้ธรรมะให้ข้อคิดให้แนวทางธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมาจารย์เป็นอาจารย์เรียกว่าธรรมาจารย์พวกท่านทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าเป็นอันเตวาสิกคือเป็นผู้ที่ได้สดับธรรมะกับผมซึ่งเป็นธรรมาจารย์นั้นสิ่งทั้งสองประการนี้มันเป็นคู่กันไปตลอดกาลตลอดเวลาต่างคนต่างอาศัยกันไปเช่นนี้อันนี้จะไม่ลืมในชีวิตเราทั้งหลายที่เกิดมานี้จะไปตกอยู่ที่ไหนก็ตามอะไรก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามเป็นต้นให้พากันรู้จักกตัญญูรู้จักกตเวทีรู้จักจิตของอุปัชฌาย์รู้จักจิตของอาจารย์ธรรมอาจารย์อาจารย์ก็รู้จักสงเคราะห์อันเตวาสิกซึ่งเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมะข้อประพฤติปฏิบัตินี้ลูกศิษย์มันวิ่งก่อนก็ได้ลูกศิษย์มันวิ่งไปก่อนก็ได้เดินหน้าไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องนิสัยอุปนิสัยเรื่องปัจจัยเรื่องปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ฉะนั้นต่อไปนี้พรุ่งนี้ผมจะได้กลับอาวาสตามที่เราได้ปรึกษากันแน่เพราะว่าถ้ากลับไปอาวาสในคราวนี้นั้นน่ะธุระหลายเห็นจะไม่ได้กลับมาอบรมอีกต่อเมื่อวันถึงวันที่18นั่นแหละตามกำหนดการผมจะเอารถมารับรับไปพักวันหลวงประพงษ์นี้ก็จะเอารถมารับไปท่านแสงเพชรตามกำหนดการที่เราพูดกันไว้ฉะนั้นต่อนี้ไปเวลามันมีน้อยโอกาสมันมีน้อยพวกท่านทั้งหลายที่หวังดีต่อการประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าจะมีอะไรที่ความมีความขัดข้องและมีความสงสัยแล้วมีความจำเป็นที่จะศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราทั้งหลายนั้นผมก็ขอให้เป็นโอกาสที่ให้พวกท่านทั้งหลายได้จะถามปัญหาและกับผมจะตอบปัญหาให้พอสมควรเพราะว่าเป็นวันที่สุดท้ายในสถานที่นี้ตอนนี้ไปก็ขอให้โอกาสพวกท่านทั้งหลายตามสบายทุกท่านเวลามันน้อยท่านหัวหน้าเป็นยังไงท่านหัวหน้าเป็นยังไงทุกท่านให้โอกาสแล้วมุมมุมความทุกข์ที่ผมทราบว่าเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในเป็นฐานนี่เราจะล้านหรือสี่ล้านจะทำยังไงระก็คือเราเก็บมันไว้ไม่ใช่เหวี่ยงมันก็ป่าเราเบญจขันธ์ทั้ง5คืออะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสเบญจขันธ์ทั้ง5ก็คือขันธ์5ที่มันมีอยู่นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันมีอยู่แล้วคำที่ว่าระอันนั้นคือท่านรู้ว่ามันเป็นเพียงเบญจขันธ์ใช่มั้ยเบญจขันธ์นี่เราชื่อมันอาศัยมันไว้ไม่ใช่ว่าเราจะไประมันได้เช่นว่าวันนี้มันปวดหัวหรือมันปวดท้องมันเรื่องเบญจขันธ์มันเป็นอย่างนั้นที่เรามีอำนาจที่อยู่ที่เรารักกว่ามันเบญจขันธ์เป็นของของเราเนี่ยเราก็ยาหยุดยารักษามันไปพอสมควรรักษาเลยโดยกระทั่งที่ว่าอันที่มันยากันตายไม่มี
เราต้องรู้อย่างนี้เรียกว่าการละขึ้นมาเราเป็นไข้เราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นธรรมดามันอย่างนี้เราก็นึกในใจเราว่าตายก็เอาเป็นก็เอากลางๆไว้เมื่อมันไม่แน่นอนเรื่องเป็นแต่ขันมันเป็นเรื่องของเป็นแต่ขันถึงคราวมันร้อนมันก็ร้อนถึงคราวมันเย็นมันก็เย็นถึงคราวมันเจ็บมันก็เจ็บถึงคราวมันปวดมันก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าทุกข์เวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าสุขเวทนาเท่านั้นคือไม่มีตัวมีตนของเราไปฝังอยู่ในที่นั้นนี่เรียกว่าการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมานะมันมีปรากฏอยู่แล้วมันมีปรากฏอยู่การปล่อยวางก็เห็นว่าอันนั้นเราบอกมันไปแล้วเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของเบญจขันธ์มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเรื่องเรารู้จักว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองและเราไม่หมดทางไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันแก้ไขมันในความรู้เท่าตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางคำที่ว่าปล่อยอย่างนั้นเราก็รู้เรื่องว่ามันเป็นนั้นแหละเราก็ปล่อยสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่ามันทุกข์เป็นของสักแต่ว่าอันนี้เบญจขันธ์นี้เรายึดว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราอันนี้จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าต้องพยายามว่าเบญจขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาว่าเป็นธรรมธาตุอันนั้นเกิดมาแล้วมันก็หลักของมันไปอย่างนั้นใครจะไปร้องขอยอมือทุกสิ่งทุกประการนี่มันเป็นไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้ผวางจิตมันก็วางมันละเหยไปเองของมันเช่นนั้นด้วยการกำหนดพิจารณาเช่นว่าเรากลัวอย่างนี้ใจผมทำยังไงมันถึงจะหายกลัวต้องสู้กับความกลัวซะก่อนที่ไหนมันกลัวจนจะไปรู้ตรงไหนมันกลัวอย่างเช่นว่าป่าช้าเรากลัวมันนะอยู่ป่าช้าเรากลัวมันตรงนั้นเรากลัวเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นให้มันกลัวรู้สิกระทั่งคืนมันกลัวให้มันกลัวไปสุดที่มันกลัวมันก็เลยตายไปเหมือนกันให้กลัวนะมันก็ตายไปเหมือนกันนะมันหายได้อย่างนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเช่นว่าการปวดอย่างเงี้ยแหมมันปวดเกินนะจริงเอาชนะมันได้ยังไงคือไม่ชนะมันก็หยุดตะกอนทิ้งมันอีกวาระหนึ่งนะมันจะปวดจะเก็บได้ดื้อยังไงเราจะเอาชนะมันเอาดูสิตายกันวันเอาวันนี้ตายกันพูดอย่างนี้ไม่พูดมากอะวันนี้ตายกันตายกันเพราะมันปวดขานี่นะนั่งนี่นะจะให้มันตายสักวันเนี้ยมันจะปวดมาจะได้ไปข้างของเราว่าเราตายแล้ววันเนี้ยนะไม่ต้องพลิกมันหรอกปวดต้องตายวันมันตายแล้วให้ตายวันนี้ตายไม่เป็นนี่ตายเอาตายท่าเดียวนะผลที่สุดเอาให้มันตายท่าเดียวนะมันตายเหงื่อมันไหลมันซึมบอกมันหมดทุกข์ละเออมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนี่นะนี่เราก็มีกำลังเป็นมาแล้วในทางธรรมะเป็นแบบไอ้ข้ามเวทนาภาพเมตนาต้องต่อสู้อย่างนั้นอันนี้เราก็เห็นประจักษ์ขึ้นมาการที่วางที่เบี่ยงมันทิ้งคือจะรู้เท่ามันนะพวกยังไงเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแก้ไขไปพอสมควรที่เรียกว่าการเจ็บมีไหม มีที่ท่านวางแล้วขันห้าวางการเจ็บไม่มีเจ็บมีแต่ว่าสักแต่ว่าเจ็บทุกอย่างยังเป็นอย่างเก่าอยู่นะแม่จะฉันหวานแม่มันก็ยังหวานอร่อยอยู่นั่นแหละเมื่อเราจะฉันเปรี้ยวมันก็ยังเปรี้ยวอยู่นั่นไม่ใช่ว่ามันทิ้งไปหมดแต่ว่าเปรี้ยวก็สักแต่ว่าเปรี้ยวหวานก็สักแต่ว่าหวานอร่อยก็สักแต่ว่าอร่อยไม่ไปซ้ำมันอีกในที่นั้นเลยก็มันเปลี่ยนของมันอย่างนั้นความรู้เท่าเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านได้รู้เรียกว่ารู้รูปก็คือตัวรูปเวทนาก็คือความเสวยสุขเสวยทุกข์สัญญาก็คือความจำสังขารก็คือความปรุงแต่งวิญญาณก็คือความรู้เราเห็นมันแน่ไหมที่นี่เห็นมันแน่นอนนะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่
มีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยฉันสวดสูตรนี่มันได้ของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงมันก็เท่านั้นอ่ะอันนี้มันก็เท่านั้นอันนี้มันก็เท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยมันก็วางในจิตมันก็วางสักแต่ว่ามันวางมันรู้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราพยายามคิดอย่างนี้พยายามภาวนาอย่างนี้อยู่เรื่อยอันนั้นมันก็มันรู้เท่ากันวันหนึ่งจนได้แต่มันก็สัมพันธ์มนุษย์นะโกรธที่แม้มันไม่สบายแต่มันชอบโกรธกันเนาะเมื่อความโกรธขึ้นมามันขุ่นมันมัวมันไม่สบายนะแต่มันชอบอยากจะโกรธไม่รู้เป็นไงนี่มันชอบเป็นน่ะมันชอบเป็นอันนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไปกวนอยู่นั้นแหละจะเอาให้เที่ยงจนได้เอาให้มันดีจนได้อันนี้มันก็สำคัญมันนี่ต้องเกิดมันเกิดขึ้นมาต้องระงับไปด้วยการพิจารณาให้มันถึงที่สุดของมันยกตัวอย่างเช่นว่าพระคิริมานนท์กับพระอานนท์พระคิริมานนท์ป่วยนะโอ้โหร่างกายเนี่ยมันหมดทั้งนั้นเลยพระพุทธองค์นิมนต์พระอานนท์ไปเทศน์ให้ฟังเทศน์เป็นเจ้าขันนิดเนี่ยไปถามว่าไอ้คิริมานนท์เป็นไงท่านเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนท่านว่าโอ้โหท่านผมตอบท่านไม่ได้เลยครับขึ้นเชื่อไปในร่างกายนี่ที่ไหนไม่เจ็บที่ไหนไม่ปวดไม่มีเลยพระอนันตเทศสัญญาสิทธิ์สองสัญญาในขันห้าเรื่องมันเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยที่นี่มานนท์ก็ฟังไปด้วยจังจิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าภาวนาก็เห็นเข้าไปจิตสงบเข้าไปเรื่อยๆปัญญาก็เกิดเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างนี้มันก็ได้แยกกันออกคนละอย่างไอ้ความยึดมั่นถือมันได้แยกออกจากเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้นจิตใจของท่านไม่ไปยึดในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระคิริมานนท์เกิดความสบายเพราะฟังธรรมสัญญาสิทธิ์จากพระอานนท์ฟังแล้วโลกก็หายแต่ว่าเมื่อพระป่วยตรงวันนี้ก็พยายามไปสวดให้ฟังนะแต่ว่ามันไม่หายแต่ว่ามันไม่หายคือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองอะวัดเธอก็ยิ่งร้องยิ่งคลางไปเรื่อยมันไม่หายนี่แล้วก็คิดว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ไอความเป็นจริงมันไม่ใช่ตรงนี้นะเทศให้เข้าใจธรรมะแล้วจิตมันวางยอมทิ้งไปมันวางอย่างนั้นแต่ว่าธรรมะที่เข้าใจในใจจริงๆกับธรรมะที่เราได้ยินเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวดให้หายแต่มันไม่หายหรอกแต่มันเข้าใจเสียจริงๆแล้วมันหายของมันเนี่ยมันสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์แต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สำคัญของพวกเราเหมือนกันนะคือว่าความรู้นี่จะเป็นทางอันตรายมากก็เป็นที่ทราบว่าแบบมีทางแบบป้องกันให้แบบวิชาจิตแจ้งในความไม่ยึดมั่นถือมั่นโอ้ถ้ามีช้าที่ทีเข้าไปมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละอย่างว่าทุกคนขโมยนะก็คิดว่าต้องตัดแต่ขโมยเพราะคนที่ไปทำในการนาฬิกาเนี่ยเขาคิดว่าเขาตัดแต่ได้ฆ่าคนไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องคนภาวนาอันนั้นคนยังไม่รู้จักท่านต้องไปทำให้รู้ในธรรมะอันนี้อันนั้นคือคนยังไม่รู้จักแต่ว่าคนยังไม่รู้จักอันนั้นผิดไหมมันก็ผิดนะครับมันก็ผิดอยู่มิฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้ศึกษาบางคนมันก็ว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิของเขาใช่ไหมมันเป็นฉะนั้นฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ในมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิอันนี้มันไปไม่จบมันมีอันตรายกลางคันถ้ามันเป็นฉะนั้นเนี่ยมันทุกข์เป็นว่ามันไปโป้นเข้ามาฉะนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่สักว่าแต่ทำไปนะ
เอามันสักว่าจะทำไม่ได้หรอกตรงนี้เนาะมันสักว่าจะทำไม่ได้ไปต้นตัวดิมันสักว่าจะทำเนี่ยถึงเขาจับมาได้เอาไปติดตารางหรือเขาจะคิดว่าสักว่าจะติดตารางเฉยอันนี้มันเป็นคำสมมติที่มันไม่มีนะที่มันไม่มีไอ้ความเป็นจริงอันนี้ที่สักแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วมันเป็นไม่เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิสักแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นคนละท่อนอยู่แต่มันก็คงมีเหมือนกันนะมันคงมีเหมือนกันแต่คือคนนั้นมันหลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าแมวนะแมวอย่างเนี้ยมันตะคุบหนูกินใครจะบาปแมวจะบาปหรือหนูมันจะบาปนี่อันนี้เรียกว่าสัตว์จำพวกทั้งหลายนี่มันเป็นกรรมของสัตว์อยู่แล้วจนกว่ามันไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรเลยอันนี้มันก็ยังไม่เป็นบาปอะไรคือว่ามันเหนือบาปไปแล้วคือไม่อยู่ในล็อกอันนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ไม่อยู่ในล็อกนี้มันอยู่ในล็อกนู้นตรงนั้นพวกนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รับการพิจารณาไอ้กรรมของสัตว์สัพพะไปตรงนู้นไม่ได้มารับดีใจในตรงนี้อันนั้นเรียกว่าหลงจนกว่าที่วันเป็นอัพพสัตว์แล้วนะเป็นอัพพสัตว์มันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ที่เรียกว่ามันทำอย่างนี้เดี๋ยวว่ามันปล้นคนกับสักเทวะปล้นคนฆ่าคนกับสักเทวะคนอันนี้ถ้ามันไม่พูดเอาเฉยๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้จับไปติดตารางมันก็สบายใจเมื่อสักเทวะติดตารางมันคงคิดไม่ได้นะอันนี้เมื่อมนุษย์กรรมกระตุ้นอยู่ในวัยอันนี้ชอบอันนี้มันอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี้ยมันเกิดจากการพ่อเห็นผิดเห็นถูกกันนี้ถ้ามันไม่รู้มันก็ยังไม่รู้จักเช่นว่าเรานะจะไปกรุงเทพนะเอากระเป๋าสตางค์ใส่ถุงไปก็ดีไปอยู่นะมาเดินลงบ้านไปจากบ้านไปไอ้เป๋าสตางค์มันดูดออกไปแต่เราก็เข้าใจผิดนะนึกว่าเป๋าสตางค์เรายังอยู่นะไอ้ความเสียใจมันก็ไม่มีเหมือนกันสบายใจแต่ว่ามันไม่สบายตลอดไปละเหตุมันน่ะเหตุที่ไม่สบายมันมีอยู่แต่ที่มันสบายในเวลานั้นเพราะเรายังไม่รู้เฉยๆที่เมื่อเราไปซื้อตั๋วรถไฟนู่นน่ะเราจะไปร่วมกระเป๋าในกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋านั้นไม่มีนั่นแหละตอนนั้นเป็นทุกข์แล้วนี่รู้จักมันเป็นทุกข์เมื่อเรารู้จักเมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ก็ว่ามันก็ชะลออยู่นั่นแหละชะลอให้เป็นจะให้ผลอยู่ให้ผลเมื่อเธอรู้จักก็ไม่จะเป็นทุกข์มันเป็นในทํานองอันนี้ไอ้ความไม่รู้จักก็ให้เราสบายก็มีสบายเพราะไม่รู้จักเหมือนกระเป๋าสตางค์มันตกหายไปนั่นแต่เมื่อรู้จักขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์รู้จักความผิดถูกอย่างนี้แต่ก็เรากำหนดได้อย่างเดียวว่าอะไรก็ช่างมันอันนี้ผมก็เคยพิจารณาเหมือนกันคนคนเดียวพิจารณานะไม่รู้ว่าหลงหรือไม่หลงนะไม่รู้จักนะพอเราภาวนาไปเรื่อยๆทำไมถึงจะรู้จักว่าเราหลงหรือเรารู้ไม่รู้เกิดการพิจารณาหมุนเวียนทุกข์นี่แหละสำคัญมากมันเกิดทุกข์มันเกิดสุขเกิดทุกข์ที่มันมีไม่มีความสม่ำเสมอนั่นแหละเรียกว่าอันนั้นมันผิดที่มันก่อทุกข์ขึ้นมานั่นมันเป็นเหตุที่เกิดทุกข์นั่นแหละมันเป็นเหตุขึ้นทุกข์ง่ายๆพิจารณาง่ายๆไอ้ธรรมดาที่มันถูกต้องอันนั้นน่ะมันจะไม่หันเหไปในทางอื่นมันจะวางความดีใจหรือวางความเสียใจไว้แต่มันรู้เท่าอยู่ความสม่ำเสมอของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีกถ้ายังไงถึงจะพิจารณาให้ลูกได้ทันหรือว่าบางทีนี่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พิจารณาถึงตามความจริงอะไรไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้แต่ยังรู้ว่ามันเป็นสุขใช่อันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะมันเป็นปัญหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องสมรุ่นกัน
ถ้ามันยังไม่เห็นเราก็พยายามจนกว่ามันจะเห็นเรียกง่ายๆก็เหมือนเราเรียนหนังสือเราเขียนตัวนี้ยังไม่สวยไม่งามแล้วก็ต้องพยายามเขียนมันอยู่นั่นแหละมีอะไรเราก็เขียนพยายามนึกพยายามเขียนพยายามน่ะเรียกว่าพยายามเรียกว่าความเขียนแต่พยายามอยู่ตรงนั้นมันก็มีเรื่องเท่านี้ที่จะพยายามให้มันรู้ให้มันเห็นแต่ว่าจะไปบังคับให้มันรู้เดี๋ยวนี้มันเห็นเดี๋ยวนี้มันร้อนเกินไปมันก็ลำบากนะเรื่องธรรมะนี่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อในการจิตเจ้าสม่ำเสมอในการปล่อยวางผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อนั่งสมาธิอย่างนี้เราจะอยากให้มันสงบเดียวนี้อย่างนี้อย่างนี้มันยิ่งมันวุ่นวายบางครั้งเราทำใจปล่อยให้สม่ำเสมอพอเอาเท้าขวาทับเข้าไปมือซ้ายทับมือขวาเข้าไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายมันสมดุลกันมันก็สงบเข้าไปอันนี้ต้องประกอบความเพียรต้องพยายามความเพียรหรือความเพียรก็หมดแล้วมันไม่หมดหรอกมันไปจนอยู่ที่ความขี้เกียจนั่นเองมันไปจนอยู่ตรงนั้นต้องพยายามตรงนี้ไม่มีอะไรจะแก้ไขหรอกแก้ไขจะต้องพยายามตรงนั้นมันจะถอดร่างอันนี้ออกไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ครับได้ถ้าไม่ได้ถอดนะมันเป็นเองเลยนะครับจะถอดออกไปมันนั่งมันตัวเราทั้งไทยก็เป็นตัวเราถึงนั้นนี่ครับลืมตาขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นดับตาขึ้นเป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างทุกส่วนทุกสิ่งไม่ได้สงสัยเลยครับแต่เมื่อจิตมันเป็นมันแน่นอนนะมันไม่ง่วงไม่เหงาไม่มีนิวรณ์ตัวไหนใส่ใส่จนกว่าเรามหัศจรรย์เรื่องของเราเองนะครับแม่อันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันไปได้จริงๆลืมตาขึ้นเนี่ยมันหายไปดับตาแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันเต็มอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ทีจะพูดนี่เรื่องสมาธิถ้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนไม่รู้จักนะถ้าพูดไปเขาก็หาว่าเราเป็นบ้าบางทีก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆเนี่ยก็พูดไม่รู้เรื่องฉะนั้นอันนั้นเรื่องสมาธิเรื่องไม่รู้จักถ้าหากว่าเป็นเหตุผลอย่างอื่นนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้เกิดนั่งเป็นมาขึ้นมาอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยวันเนี้ยพรุ่งนี้จะมาเบียดเบียนผมยังไงพอนั่งคุกต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะตัวท่านองค์นี้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ฐานนั่นจริงๆมาแล้วมาทําหอกมาทําอาวุธมาตวาดอะไรรุนแรงวุ่นวายนะอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีนะครับนี่พรุ่งนี้ปรืนนี้สองวันมาแล้วเราก็ดูเอออีตานีคนมาแล้วนะระวังไงมันดีๆนะมันแน่ก็มีครับมันแน่นี่นี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ครับคราวมันเป็นมันก็เป็นไปคราวมันไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นไปอันนี้เราจะไปเชื่อมันแน่นอนเลยนะดูแต่รู้เท่าที่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสจึงตรัสอ่ะอย่าไปมั่นมันเลยท่านมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกวันนี้มันจะมาชกเราพรุ่งนี้มันจะมาไหว้เราอะไรหลายๆอย่างเลยหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ให้รู้มันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธินี่มันกว้างมากจะน้อมไปทางไหนก็เป็นไปจะทำน้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์จะทำน้ำอะไรมันก็เป็นอะไรมันเลยดีไปได้หลายอย่างไปครับขนาดนั้นมันเสื่อมอันนี้มันเสื่อมทีนี้เรื่องจิตใจของเป็นสมาธินี่กับเป็นวิปัสสนานี่โอ้ยมันไกลกันมากไอ้วิปัสสนานี่เดินตรงๆจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้มันรู้อยู่อย่างนั้นน่ะมันมีอยู่คือมันเข้าใจแหละอย่างเงี้ยที่ไอ้สมาธินี่ถ้าจิตเข้าไปแล้วก็เรียกว่าโอ้โหไม่อยากกินข้าวอย่างนั้นแหละนั่งมันก็ทั้งวันก็ทั้งคืนนั่งก็ตลอดจนเป็นบ้าบ้าบอก็มีเป็นบ้าแต่ยิ่งดีตอนนั้นไอ้พวกนี้ไอ้คนเราเขาก็ชอบนั่งมาได้จะไปโน้นไปเล่าอะไรที่เรื่องเราไม่รู้จักมาพูดให้มนุษย์ฟังนะไอ้คนก็เชื่อในทางที่ไม่รู้จักกันแหละอะไรที่รู้แล้วเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกพูดที่ไม่รู้จักมนุษย์มันเชื่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มันเชื่อในการรู้ไอ้คนเราถ้ารู้แล้วมันไม่ค่อยเชื่อนี่มันแปลกแบบนี้นะไอ้ถ้าพูดที่เรื่องพรหมโลกที่เรื่องเทวราอารักษ์ทั้งหลายโอ้โหมันเชื่อแล้วเกิดมนุษย์นี่มันก็แปลกเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันฉลาดมันก็โง่เหมือนกันนะมันแปลกเหมือนกันอย่างนี้มนุษย์เรามันชอบเป็นอย่างนั้นครับทีนี้เรื่องทางศาสนาเราก็เรียกว่าคันธาธุระวิปัสสนาธุระคันธาธุระในการศึกษาอย่างที่เราศึกษากันพอเนี่ยวิปัสสนาธุระคือมาพิจารณาให้มันแยกภายในความรู้เราทั้งหลายมาทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามให้มันตรงกับจิตใจมันไม่ใช่เรียกว่าเป็นปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่มีมากอะไรนะ
มันมากเฉพาะจิตใจของมนุษย์มันไม่ลงกันเท่านั้นแหละไอ้คนนี้เห็นอย่างนั้นคนนั้นเห็นอย่างนี้มันไม่มีจบสักทีหรอกผลที่สุดก็เลยเกิดอันตรายหลายๆอย่างเหตุไม่ระงับอยู่ข้างนอกต้องระงับอยู่ข้างในไอ้ฉะนั้นผมก็เรียกว่าได้อบรมลูกศิษย์มานี่หลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะมันก็เห็นมันเป็นแค่นั้นครับจะให้ท่านองค์นี้กับองค์เนี้ยไปเรียนมาไหนศึกษาธรรมะกันทีเดียวเนี่ยเอาลองกันไม่มีทางจบแล้วไม่มีจบแล้วไม่มีจบอันนี้มันจบไม่ได้มันกลมเนี่ยกลมมันกลมมันกลมเนี่ยวงขนาดนี้ยังเงยจบไม่ได้นะวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้ก็เพราะมันกลมเนี่ยเอาทีลองดูทีมันเป็นวัฏฏะมันพูดไปตามวัฏฏะจิตเราก็เป็นวัฏฏะอยู่แล้วก็พูดกันตามวัฏฏะพูดไปตามวัฏฏะนี่อย่างผมเคยเล่าให้ฟังไงไอ้หลานตากับหลานเนี่ยตาจะไปไหนพ่อจะไปเผาศพครับศพคนตายตายตาคนตายแล้วมันไปเป็นอะไรมันไปเป็นผีตาเขาว่าเด็กมันถามนะตาผีตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นสางตาตาสางมันตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคางแดงตาคางแดงตายแล้วมันเป็นอะไรไม่ไปไม่ไรไปมันเป็นขดพ่อขดแม่มันเลยคือมันไม่รู้เรื่องของมันครับนี่แหละเรื่องมันไม่จบโอเคให้ท่านวิ่งไปข้างหน้าเจผมจะไล่ท่านเจท่านจะหมดที่ไปไหมวิ่งไปโจรที่เท่านั้นแหละเออเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับมันเรื่องมันโลกแตกเนี่ยเอาเรื่องอย่างนี้เราอย่าไปเอาเหตุผลจนกว่ามันอย่างนั้นเลยมันไม่จบครับเหตุผลนั้นไม่จบถ้าจะพูดอะไรแล้วก็ล่ะโลกเราจะต้องมีเหตุผลนั่นน่ะเหตุผลในส่วนศีลธรรมเนี่ยถ้าเหตุผลอย่างลึกลับไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่จบนะทุกคนมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะมีเหตุที่มันหมดเหตุเหนือผลคือพระนิพพานไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วพวกเราเนี่ยนะไม่มีอะไรจะเถียงแล้วเนี่ยไอ้เรามันเรียนไปก็ครึ่งๆจะเถียงกันน่ะเถียงเอามันถูกของใครของใครเท่านั้นน่ะมันไม่จบมันเรื่องมันไม่จบมันวงมันกลมมันก็ไร่กันไปเนี่ยก็ไอ้แค่หลานเท่านั้นเนี่ยก็พบมาด่าหลานเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ได้จะทำไงล่ะเนี่ยขอให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าในการปฏิบัติอย่างนี้ให้มันดูอย่าพุ่งออกไปมันมากเลยผมตามพอแรงเหมือนกันอันนี้ตามไปแล้วครับมันยิ่งไกลไปไกลไปย้อนกลับมาดูต้นทีว่าวันนี้ใจเราสบายเนี่ยสบายเพราะอะไรเนี่ยวันนี้ใจเรามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆหรอกครับมันเป็นทุกข์มันมีอะไรนั่นแหละเหตุมันเนี่ยกับเหตุมันทุกข์พอพวกแก้ไว้นี่มันแตกเนี่ยมันจะเป็นยังไงแก้ไว้นี่มันทำไมมันถึงแตกมันเป็นทุกข์แก้ไว้นี่คืออะไรเราจะถามกันแก้ไว้นี่มันแตกไอ้ของมันแตกเนี่ยแก้วใบนี้คืออะไรถ้ามันไปแก้วใบนี้มันก็ไม่รู้จักมันเป็นแก้วสมมุติไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็ไม่บอกวันนะที่เกิดมาเรื่องมันแตกมันแตกทำไมเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าของเราไอ้ของเราทำไมเราถึงให้มันแตกเล่านี่เนี่ยเราวนไปวนมาครับวกไปวนมาแล้วโอ้รู้ที่ไม่มีอะไรมันจะหายไปครับนอกจากเราก็ไปยึดมันเท่านั้นอันนี้มันไม่รู้จักว่าใครรู้จักว่ามันเป็นแก้วไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้จักไปนะมันเป็นธาตุเป็นวัตถุเฉยๆเท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าแก้วมันก็เป็นแก้วโดยสมมุติแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ครับเห็นมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรครับถึงมันจะแตกไปนี่แก้วนี่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนตัวเราโน้นไม่แตกมันทำไมมันทุกข์ล่ะใช่ไหมอย่างต้นไม้ในสวนแล้วนี่ทุกตัวทุกต้นน่ะถ้าหากว่าเราเราทุกคนจะไปเกิดอยู่ทุกต้นไม้ต้นละมุดมักต้นลำใหญ่ที่ดีในสวนแล้วนะเราอยู่บนบ้านแต่เราไปเกิดเป็นร่วงอยู่ทุกต้นในวัดตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทำไมจะเป็นงั้นน่ะเรามีสวนอยู่สักร้อยไร่ปลูกลำไยกันดิให้คนเอามีดมาฟันที่ไปตัดที่โป๊กอ้าวตั้งไงคุณฟังใครมาตัดต้นมันถูกเราแล้วนะมะไปรู้ก็ไปตัดต้นลำไยเราเอาแล้วถูกเราแล้วนะเจ็บปวดแล้วนั่นนะครับเนี่ยคือตัวอุปทานนี่เป็นตัว
เป็นตัวหนอนไปอยู่นั่นมันไม่มีรูปหรอกครับมันไปยึดไปตรงนั้นถ้าว่าไปตัดไม้ในป่าเราก็เฉยใช่ไหมอันนี้มันเพราะว่าไม้ในป่าไม่ใช่ไม้เรานี่น่ะอันนี้ไปตัดต้นลำไยที่เราเรียกว่าของเราก็ทุกข์นี่ดีไม่ดีก็ฆ่าก็แกงกันได้เกิดเรื่องเกิดราวกันไปนี่นี่แหละครับตัวอุปทานนั่นเองแต่นี่พบหนึ่งต้นไม้ต้นสาเราเข้าใจของเราจริงๆเนี่ยนี่เดี๋ยวรู้มันซะโลกของเราแต่ให้เรารู้เข้าไปซ้อนเข้าไปอีกว่าอันนั้นของเราเนี่ยโดยฐานจิตสมุติถ้ามันจะเอาจริงๆจังๆแล้วก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องเป็นทุกข์มันก็สมาตัวนึงนะมาตัวนึงมันฮึบเลี้ยงมันยากลำบากจับเชือกมันวิ่งแล้วก็จับมันไว้อย่าเพิ่งปล่อยมันครับถ้ามันวิ่งเต็มที่มันอย่าไปจับมันนะครับปล่อยนะเดี๋ยวมือมันจะขาดนะให้มันไปเตโซกับมาอย่าให้เราเสียอะไรนะถ้าเราจับให้มันแน่นมือเราขาดปล่อยไปถ้ามันไปขนาดนึงเราก็ตึงมันไว้ตึงมันไว้ที่เราสู้มันได้อะไรทุกอย่างก็เหมือนกันเนี่ยร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันสามารถถึงดีๆเหมือนกันถ้ามันป่วยขนาดนึงเราก็ให้ยามันรักษามันไปนะถ้ามันเอาเต็มที่ไม่ไหวเราก็ให้มันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยอามันไปละมันมีท่อนนี้เท่านั้นแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ไปมันหมดที่จะรักษากันแล้วเนี่ยมันหมดที่ของมันแล้วให้มีที่จบอย่างนั้นสิแต่เราไม่ค่อยจะคิดกันอย่างนั้นนะเรามีตาคนหนึ่งมียายคนหนึ่งรักพ่อรักแม่รักตารักยายอยากจะให้ท่านอยู่นานๆ นะได้แปดสิบปีก็ขอ90 ปี90 ปีก็ขอ100 ปี100 ปีก็ขอ150 ปี150 ปีก็ขอ200 ปีวะนี่ไอความคิดเราอย่างนั้นมันถูกหรือเปล่าแต่ว่าความคิดมันมีทุกคนอยากให้อยู่นานๆแต่ว่ามันอยู่นานไม่ได้ถ้ามันถึงที่ถึงสมัยมันเราก็ให้ไปเราอย่าให้มันเป็นทุกข์นะรู้จักขอบเขตไม่เรียกว่าผู้รู้นี่ก็เรียกว่าของเราของเราก็ไม่ใช่ของเรามันปนกันอยู่เนี่ยของเราโดยฐานสี่สมมติของเรามีที่ไหนไม่ใช่ของเรามีที่นั่นเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเรายังใช้มันอยู่ก็เป็นของเราใช้อยู่ถ้ามันจะไปจริงหรือเราจะไปจากมันเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วนี่อันนี้กับตัวของเราเนี่ยมันของคนในอย่างอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรานะบางทีเราก็ไปก่อนของเรายังอยู่ใช่ไหมบางทีก็ของเราไปก่อนเราก็ยังอยู่นี่ครับเนี่ยมันคนสองคนเท่านี้เมื่อไรมันจะแยกกันเราก็ยังไม่รู้เราให้รู้มันไว้เราต้องแยกกันอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไอ้ของสองอย่างเนี่ยมันต่างที่ของไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละเราใช้ไปเพื่อปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ใช้แก้วใบนี้เพื่อดื่มน้ำเพื่อได้ทำงานชีวิตเป็นอยู่แต่นั้นน่ะก็ไม่มีอะไรถ้าหากวันนี้ใช้แก้วใบนี้แล้วก็ทิ้งมันไปอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วตัวเราก็ไม่ใช่เราของเรามันก็ไม่มีไอ้ความเป็นจริงมันไม่มีทุกอย่างไอ้ที่เรื่องเรามาพิจารณาชนีเป็นโทษก็มีนะเป็นโทษก็มีนะอย่างเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะมีรูปเกิดขึ้นมาแล้วนี่เราเรียนธรรมะแม่เราไปบวชกับหลวงพ่อไปศึกษาธรรมะไม่ใช่ของเรานะ นะออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ช่างมันเถอะลูกมันไม่ใช่ของเราแล้ววางทีนี้ก็วางมันไปเถอะ ชิบหายนะนี่นะ อันนี้มันชิบหายนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะมันไม่ตรงไปอย่างนี้นะมันซับซ้อนกันนะอันนี้พ่อได้ไปเรียนมาจากหลวงพ่อวัดประพงอ่ะไปอยู่ป่าคาวนั่นในตันสอนในเด็ดขาดเลยนะอย่าไปทำเช่นนั้นมันมีถ้วยจะใช้นะระวังให้มันดีๆนะมันซ้อนการดีนะไอ้ที่เรียกว่าไม่ใช่ของเราเรากินไหนระมัดระวังอ่ะละเอาไปเอาใส่ทานแล้วล้างให้ดีนะลูกนะเก็บไปให้ดีเช็ดให้ดีเดี๋ยวมันจะแตกแล้วพูดไปเถอะต้องไปในทำนองนี้นี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นผมจึงได้ตัดมาเอาละไม่ต้องเรียนเนี่ยนะพอเท่านี้ก็พอนะไอ้จุดมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันพ้นทุกตรงนี้มันก็พอแล้วนะเนี่ยแล้วผมจึงได้พูดวันนั้นว่าก็คงจะไม่รู้ว่าเราเรียนกันมานานๆเกิดมาพ่อแม่ศึกษาหรือมันคนในอย่างกันแต่ว่าเรียนพ้นทุกไม่ได้เรียนเอาอันนั้นน่ะได้อันนั้นมาเราคิดจะพ้นทุกอย่างเงี้ยอันนั้นเสียไปเราก็เป็นทุกข์อยู่ได้อันนั้นมาเราก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเราเรียนขนาดนั้นธรรมะไม่ใช่ว่างั้นเอาอันนั้นไปของสมมติใดมาไม่ให้มันเป็นทุกข์เสียไปไม่ให้มันเป็นทุกข์มันมีต่างอย่างนี้เรียนทางโลกได้นั้นมาเราไม่ให้มันเป็นทุกข์แต่ว่าได้มามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไม่รู้จัก
ไม่รู้จักทุกคือมันมากขนาดมันก็ทุกแต่ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักทุกก็เพราะมันทุกอย่างนั้นมันเห็นไม่เห็นตรงมันมืดอยู่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงว่าไอ้การพ้นทุกเนี่ยไม่ถึงว่าการมีทรัพย์มากการมีอะไรมากๆการมีความรู้อะไรมากๆท่านหมายถึงนั่นคนมีทรัพย์มากๆเยอะไปเห็นไหมคนมีความรู้มากๆเยอะไปเห็นไม่พ้นทุกไหมมีไหมอย่างนี้ท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักว่าเรื่องอย่างความเทียมอันนี้มันแก้วอะไรหรือจริงแก้วหรือไม่อย่างนี้นี่พวกโรคทั้งนั้นก็คงเสียงกันจนไปจนอุดสะดุดแล้วนั่นนี่นั่นไม่จบเลยมันเป็นอันนั้นอันนี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ำกับด็อกเตอร์มาจากฝรั่งด็อกเตอร์ไอ้คนนั่นก็เคยมาปฏิบัติด้วยนะแก้ขัดในการทำวัดสวดมนต์ในการทำมาตรงแกเหมือนร้องเพลงเล่นเท่านั้นว่าร้องเพลงเล่นก็ร้องไปฮะก็เราชอบการฟังเพลงอยู่ก็ร้องเพลงเล่นเลยนะแกไม่รู้จักแกมาวุ่นวายหลายนะก็ได้มาพูดถึงเรื่องได้ต่ออะไรกันนะมาพูดถึงเรื่องเคมีอะไรกันแล้วก็ไม่รู้อย่างเขานะมาพูดถึงน้ำกับไฟนี่แหละถามเขาว่าอันนี้คืออะไรน้ำอะไรมันเป็นน้ำเขาก็บอกว่าอันนั้นอันนี้ผสมไปนั่นอะไรมันเป็นนั่นไปอีกผมก็ถามไปเรื่อยแล้วเลยไม่ตอบไม่ได้ครับ นั่งไปอะไรมันเป็นไฟเพราะว่าอันนั้นมันสมมติเป็นไฟอะไรมันเป็นนั่นตอบอีกผมถามไปเรื่อยก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้หมดเอ้ยไม่จริงผมไม่ต้องพูดมันมากเขาเรียกว่าไฟก็ไฟซะก็แล้วกันเขาเรียกว่าน้ำเราก็ว่าน้ำกันก็พอกันแล้ว